ีครับผมชื่อนายอนุภาพพิรมกุลครับอายุ16ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนอุทัยวิทยาคมจังหวัดอุทัยธานีครับเป็นคนอุทัยเหรอลูกเป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับครับอ้าวแล้วไปอยู่อุทัยได้ไงอะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับทางบ้านไม่สามารถส่งให้ผมเรียนต่อได้ในระดับม.ปลายครับมีครูที่โรงเรียนอุทัยวิทยาคมติดต่อผมไปครับและช่วยสนับสนุนผมด้านค่าเทอมครับส่วนค่าอยู่ค่ากินต่างๆคณะครูและเพื่อนๆครูช่วยกันออกให้ผมครับโอ้โหครูและเพื่อนๆน่ารักจังเลยอ่ะทำไมเขาถึงติดต่อน้องหลงไปอ่ะครับผมเคยมาแข่งที่จังหวัดอุทัยครับ3ปีครับแข่งอะไรเอ่ยแข่งขันคิดเร็วๆครับและก็ได้แชมป์ทั้ง3ปีเลยครับโอ้โหอย่างนี้นี่เองแชมป์ที่ว่านี่คือแชมป์ระดับไหนลูกเป็นแค่ระดับจังหวัดครับคือวอร์มก่อนแข่งระดับใหญ่ครับงั้นแสดงว่าก็ต้องเคยไปแข่งระดับใหญ่ด้วยเคยครับระดับใหญ่สุดนี่คือระดับประเทศครับแล้วเป็นไงบ้างได้แชมป์ประเทศไทย3ปีซ้อนครับโอ้เอาแล้วมานิ่งๆเงียบๆอีกแล้วเอาแล้วแสดงว่าคุณครูเขาเห็นแววเราใช่ไหมแล้วเขาก็รู้เขารู้ได้ไงว่าเราจะไม่ได้เรียนต่อตอนม.ปลายลูกคือพ่อผมครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงครับส่วนแม่ผมครับทำอาชีพรับจ้างทั่วไปครับคือรายได้จะไม่ได้แน่นอนครับเพราะบางทีก็มีคนมาจ้างแค่วันสองวันสามวันครับส่วนบางทีก็ไม่มีคนมาจ้างเลยครับก็จะไม่มีรายได้ครับก็คือคุณครูทางนั้นเขาทราบใช่ครับก็เลยให้ความช่วยเหลือผมรู้สึกดีใจมากครับตอนแรกผมคิดว่าผมจะได้บวชเรียนแล้วครับแล้วตอนนี้เรามองอนาคตของตัวเองว่ายังไงลูกผมอยากเรียนต่อให้จบในปริญญาครับและอยากทำงานต่อเป็นวิศวกรโยธาครับเพราะจะมีรายได้ที่แน่นอนครับและสามารถเลี้ยงพ่อแม่ครับที่ยอมเสียสละพวกผมมามากครับแล้วค่าใช้จ่ายในการรักษาอย่างนี้ทำไงอ่ะบางทีก็เรียกรถปติ๊กตึ๊งในหมู่บ้านครับเขาก็ไปส่งฟรีครับแต่ถ้าบางทีเขาไม่มีก็ต้องเหมาคนไปครับก็เสียทีละ 1,000 ครับถึง 1,500 บาทครับเหรอแล้วค่าอยู่ค่ายาเงี้ยลูกก็ใช้เงินตัวเองครับคือเงินที่หาได้จากรับจ้างทั่วไปอะไรเงี้ยครับลูกเมื่อกี้บอกว่าเก่งคิดเลขเร็วอ่ะเขาอยากถามมานานแล้วอ่ะเขาใช้เรียนหรือเขาใช้พรสวรรค์ผมใช้การฝึกซ้อมครับที่หนักมากครับผมตอนผมอยู่ม.1ครับผมใช้เวลาฝึกเที่ยงครับผมไม่ไปเล่นกับเพื่อนครับส่วนตอนเย็นครับผมฝึกตั้งแต่4โมงถึง5ทุ่มครับโหฝึกใช่ครับฝึกเองมีเคล็ดลับไหมอย่างบางทีเขาบอกว่ามีพวกแบบคิดเร็วคิดในหัวมีเทคนิคอ่ะของเรามีเทคนิคไหมคือผมเน้นการจำสูตรครับเพราะว่าเทคนิคที่ผมใช้คือต้องใช้สูตรเป็นหลักครับครับโอ้โหแต่ก็ยังเก่งอ่ะเนาะแต่เก่งเพราะว่าฝึกเยอะกว่าคนอื่นใช่ครับครับก่อนที่จะเห็นความสามารถของวันนี้ความฝันที่อยากได้วันนี้คืออะไรครับอยากได้ทุนไปรักษาพ่อครับและช่วยเหลือแม่ที่ทำงานคนเดียวครับไม่อยากให้ท่านลำบากครับโอ้แบบพิชาตบุตรจริงๆลูกเอ้ยรักษาเนื้อรักษาตัวนะลูกมาโชว์ให้พวกเราเห็นว่าพวกเรานั้นไม่มีความสามารถในด้านเลขขนาดไหนนะลูกพร้อมไหมครับพร้อมครับมาไปลุยครับเชิญครับหลงสวัสดีลูกสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆที่มารายการนะครับท่านประธานครับเด็กคนนี้คือช้างเผือกเป็นช้างเผือกที่เกิดอยู่ในประเทศของเราแล้วก็ในความโชคไม่ดีที่เศรษฐกิจที่บ้านไม่สมบูรณ์เนี่ยก็คือมีคุณครูคอยอุปการะทั้งคุณครูในโรงเรียนเก่าแล้วก็คุณครูในโรงเรียนใหม่ก็คือดูแลเด็กคนนี้ครับเพราะว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ควรได้รับการส่งเสริมที่หลงพูดว่าจริงๆกลัวจะไม่ได้เรียนต่อเพราะว่าแม่อยากให้บวชเรียนใช่ครับลูกท่านประธานครับพอพูดอย่างเงี้ยหลายต่อหลายครั้งเวลาที่ใครได้ฟังก็จะรู้สึกตั้งข้อสังเกตกับแม่ว่าทำไมแม่ไปปิดกั้นอนาคตลูกทั้งที่ลูกเรียนเก่งแต่มันมีมุมในฐานะของแม่นะครับที่บางครั้งไม่มีโอกาสได้อธิบายวันนี้นะครับทีมงานตั้งใจสะท้อนอีกมุมนึงให้เห็นว่าในมุมของแม่มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรแล้วก็มีชีวิตที่ยากลำบากอย่างไรนะครับลงครับลูกยืนข้างพี่โตครับท่านกรรมการครับหลงเขาก็ไม่รู้นะเนี่ยว่าเราตามไปดูชีวิตของคุณแ
ลุงครับรายการไปถ่ายทำแล้วก็อยากให้เห็นมุมมองความรู้สึกของแม่ที่มีต่อหลงด้วยนะครับทีมงานครับขอชมภาพครับนี่คือบ้านน้องหลงนะครับที่วิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับนี่เป็นบ้านที่สืบทอดมาจากปู่ย่าที่ไหมลูกใช่ครับชื่อเล่นชื่อแม่จอยค่ะจริงๆชื่อเจียงพิรมกุลค่ะนี่คืออาชีพแม่นะใช่ครับทำงานตั้งแต่งานรับจ้างพันหัวมันเสียบมันถางหญ้าถางอะไรคุณแม่ก็ไปหมดไปหิ้วปูนไปตีปูนให้เขาไปทำเมื่อวานนี่หยุดมาจะ3เดือนเดี๋ยว4เดือนไม่มีงานก็หากินก็ก๊อกแก๊กแถวนี้แหละค่ะมีใครมาถามจ้างก็ไปวันละ200วันละได้เท่าไหร่คุณแม่ก็ไปทำก็ได้มาประทังชีวิตคือพ่อทำงานไม่ได้ครับรายได้มาจากแม่พ่อก็ป่วยติดเตียงมานานแล้วค่ะ30ปีแล้วค่ะจะไปไหนก็ไปได้จะไปทำงานหักกระพูดดำนาก็ไปไม่ได้ต้องเดี๋ยวก็ปวดท้องต้องโทรมาต้องเอาข้าวห้องนุ่งห้องน้ำแม่ต้องรับภาระทุกอย่างอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเสื้อผ้าอะไรทำมุดเอาจะภาพคุณแม่จับยกจับขาจับอะไรช่วยตอนนี้หมอเดินเองได้ก็เลยช่วงนี้มาเรียกมาช่วยเขาค่ะเขาช่วยตัวเองได้ก็เลยแล้วก็แบ่งภาระคุณแม่มั่งโอ้ใหม่ๆคิดถึงมากนะคะถ้าเขาไม่โทรมานี่ไม่เป็นแต่อยู่คิดถึงไม่เคยแยกกันเนาะตั้งแต่มีเขาไม่เคยได้ทิ้งได้ไงไปวันไปถุงเขาก็ร้องไห้กอดแม่ครูเขาว่าอยู่ได้ไหมหลวงเขาก็ถามเนาะเขาบอกต้องอยู่ได้แม่หนูต้องมีอนาคตหนูต้องไปได้สวยหนูต้องอยู่ได้เขาบอกเองเขาบอกกับคุณแม่ที่คุณแม่ไปส่งเขาอยากให้เขาเรียนสูงสูงค่ะเขาโทรมาก็บอกเขาลูกเลยตั้งใจนะแม่ลำบากไม่กลัวขอให้ลูกได้ดีขอให้ลูกมีอนาคตไปข้างหน้าตั้งใจนะลูกหลวงแม่ดีใจด้วยนะคะคิดถึงการได้ให้ลูกได้ดีนะลูกตั้งใจนะลูกเด้อพรจากแม่คิดถึงไหมครับคือในมุมของแม่นะครับแม่ก็สู้สุดชีวิตแล้วครับที่บอกอยากให้ลูกบวชเรียนเนี่ยก็เป็นเพราะว่าถ้าบวชเรียนเนี่ยลูกได้เรียนแน่ๆเรียนจากวัดใช่ไหมลูกใช่ครับแต่เนี่ยครับเป็นเพราะว่าเขาเป็นเด็กดีรักดีเด็กคนนี้คือแชมป์ประเทศไทย3ปีซ้อนด้านคณิตศาสตร์ท่านรัฐมนตรีครับอย่าเพิ่งเชื่อรายการจนกว่าเราจะได้ท้าทายทดสอบเขาหลงลูกสู้นะสู้ครับโจทย์ยากนะครับ1 1 1ได้2ครับสุดยอดหลงขอบคุณครับ2 2ได้4ครับเฮ้ย4 4ได้8ครับผ่านเลยมั้ยครับคุณชุบฮะครับคุณไม่เท่าไหร่หรอกทีมงานดีใจอะไรกันนักหนาครับลูกคู่ลูกคู่ได้ๆๆๆเค้าตื่นเต้นเกรงทีมงานบอกเค้าค่อนข้างเกรงดีขึ้นมั้ยลูกเจอโจทย์เมื่อกี้ไปดีขึ้นครับดีขึ้นนะชีวิตง่ายขึ้นนะแต่ของจริงไม่แบบเนี้ยครับเดี๋ยวไปตรงกลางเวทีแล้วเจอโจทย์จริงนะครับได้ครับเชิญครับกลางเวทีครับท่านประธานครับเดี๋ยวทีมงานให้อุปกรณ์ครับทีมงานครับเชิญครับเรายิ่งเก่งนี่จําเป็นมากสําหรับกรรมการครับเรายิ่งเก่งเรื่องคิดเลขพี่ตกใจอะไรอ่ะกลัวเครื่องคิดเลขเป็นดาราสมัยใหม่ต้องกลัวอะไรแปลกท่านประธานครับคิดตัวเลขตัวเลข2หลักคูณ1หลัก2หลักคูณ2หลักยังไงก็ได้ลองดูครับเดี๋ยวจะให้เขาคิดเลขเร็วได้ลองดูครับกรรมการรู้คำตอบนะครับพอน้องตอบปุ๊บกรรมการเฉลยว่าถูกหรือผิดนะครับทีมงานครับเพื่อความมั่นใจเราตรวจสอบควบคู่ไปด้วยนะครับพี่ไม่มั่นใจกรรมการบางท่านเหนื่อยเป็นบางท่านด้วยบางท่านครับพร้อมนะครับครับเริ่มจากพี่หอยนะพี่หอยมาครับ73คูณ9 657ครับถูกไหมพี่ถูกครับ
97คูณ8ค่ะ776ครับเร็วเหลือเกินถูกค่ะตกครับ79คูณ7ครับ553ครับถูกต้องครับนี่คือ3ท่านแรกนี่เร็วมากนะท่านกรรมการครับผมขอตัวเลขข้างหลังเป็นเลขคู่ได้ไหมครับได้ค่ะได้ครับขอยากขึ้นพี่หอยพร้อมครับมาครับ43คูณ12 516ครับถูกถูกครับ68คูณ12 816ครับถูกค่ะถูกครับ78คูณ12ครับ936ครับต้องครับโอ้โหเร็วมากอันนี้คืออุ่นเครื่องธรรมดาครับทีมงานครับขออุปกรณ์ครับเราด้วยครับท่านคณะกรรมการครับโจทย์นี้ท่านคิดโจทย์น้องจะใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์หาคำตอบให้ได้ตามที่กรรมการกำหนดครับโจทย์นี้ยากหรือง่ายครับยากยากสิคะผมขออย่างนี้ครับผมขอตัวเลข5ตัวท่านคณะกรรมการกำหนดผลลัพธ์และแต่ละข้อคิดห้ามเกิน1วินาทีครับใช่เกินไปอันนี้ผมคิดโจทย์ไม่ได้ปรึกษาผู้ร่วมรายการเลยครับหลงลูกไหวครับมั่วๆมาไม่รู้อะไรยากไม่ยากนะเนี่ยหลงอยากฟังจากใครก่อนครับฟังจากพี่หอยเหมือนเดิมครับพี่หอยครับแล้วคุณจะเสียใจพี่หอยพร้อมมาครับอุ้ยอุ้ยเร็วเร็วที่สุดเรื่อย79937ทำอย่างไรก็ได้ให้ได้731ครับครับ9ยกกำลัง3ครับจะมีค่าเท่ากับ9คูณกัน3ตัวครับครับจะมีค่าเท่ากับ729ครับหลงลูกพี่ซุปรบกวนหลงเขียนตัวเลขก่อนจะได้เข้าใจอ่ะ79937ก่อนลูก79937แล้วหลงใช้9กําลัง3หลงตัดเลยลูกตัด9ตัด3ลูกกับ9 3นะแต่เท่ากับเท่าไหร่ลูก729 729แล้วไงต่อครับบวกด้วยครับ7คูณ7ครับ7คูณ7ครับตัด7ให้พี่หน่อยครับเท่ากับ49มั้ยลูกนะครับแล้วก็ยังไม่เสร็จนะสแควร์รูทครับสแควร์รูทก็เหลือ7ครับแล้วเอา9ลบ7ครับ9ลบด้วย7นะจะมีค่าเท่ากับ2ครับแล้วเอามาบวกกับ729ครับบวก2เท่ากับ731ครับอุ้ยคิดได้ยังไงอ่ะเร็วมากมหัศจรรย์น่ะอะไรกันเนี่ยมหัศจรรย์มากคนต่อไปใครลูกขอพี่โตแล้วกันครับพี่โตครับได้ครับเอาง่ายๆไว้ทีหลังพี่โตพร้อมโจทย์มาครับยกนะครับ 0.56 วินาทีครับเขียนไปแล้วกับลูก35948 5948ผลลัพธ์ที่เราต้องการคือ499นะครับทำไงลูก5ยกกำลัง3ครับ5กำลัง3ตัดตัวเลขพี่หน่อยครับใช้ไป2ตัวแล้วมีค่าเท่ากับ5คูณกัน3ตัวครับครับผมมีค่าเท่ากับ125ครับใช่ครับ125คูณ4ครับจะมีค่าเท่ากับ500ครับเท่ากับ500นะตัด4พี่หน่อยโอ้9ลบ8ครับ1 9ลบ8จะมีค่าเท่ากับ1ครับใช่ครับอุ๊ยคิดได้ไงเร็วมาก500ลบ1จะมีค่าเท่ากับ499ครับโอ้โหโอ้โหโอเคมหัศจรรย์เอามามหัศจรรย์มากสนุกอ่ะครูครับตอนนี้ตัวเลขน้อยสุดคือ 0.56 คิดนานสุดคือ 0.60 นะครับของครูนี่คือความหวังจะใช้เวลาเท่าไหร่ครับเผื่อหายใจสักทีก็ได้ลูกเอ้ยพร้อมไปครับอุ้ยอุ้ยจริงจริงท้องใช้เวลา 0.84 วินาทีครับเขียนตัวเลขกับลูก75938มันอะไรขนาดนั้นนะลูก75938ไงวะแล้วทำไงทำยังไงครับเขาต้องมีอะไรคูณ5แฟกครับ5แฟกคือ1คูณ2คูณ3คูณ4คูณ5นะลูกจะมีค่ากับ120ครับครับ5แฟกครับ120ตัด5พี่หน่อย120ครับคูณได้7ครับจะมีค่าเท่ากับ840ครับครับใกล้ๆแล้วลบด้วยครับสแควร์รูท9ครับจะมีค่าเท่ากับ3ครับครับ9ใส่สแควร์รูทครับจะมีค่าเท่ากับ3ครับครับ3แฟกจะมีค่าเท่ากับ6ครับ
6หารด้วย3จะมีค่าเท่ากับ2ครับ8คูณ2จะมีค่าเท่ากับ16ครับ840ลบ16จะมีค่าเท่ากับ824ครับท่านผู้การครับผมเชื่อเหลือเกินว่าไม่มีใครตามทันครับผมขออีกครั้งครับหลงลูกครับ5แฟกเท่ากับ120ใช่ครับ120คูณ7เท่ากับ840 840นะครับตรงนี้ตรงนี้เข้าใจแล้วแล้วยังไงต่อนะลูก9ครับ9ถอดสแควร์รูทครับมีค่าเท่ากับ3เท่ากับ3ลูกหนูตัด9ลูกมีค่าเท่ากับ3ใช่มั้ยครับโอเคพอได้3ปุ๊บแล้วไงครับ3แฟกครับจะมีค่าเท่ากับ1คูณ2คูณ3ครับจะมีค่าเท่ากับ6ใช่มั้ยเท่ากับ6ครับ6หารด้วย3ครับ6หารด้วย3เหลือ2ครับนะครับ2เอามาคูณกับ8ครับ8ตัด8ลูกครับ2คูณ8เป็น16ครับ840ลบ16เท่ากับ824ครับโอ้โหเร็วมากอ่ะเวลาปามันหลงลูกตอนนี้เวลาเร็วสุดคือเท่าไหร่นะ0.5 0.56 ครับพี่หอยคิดโจทย์หนึ่งผมขอโจทย์สุดท้ายเลยถ้าทำโจทย์นี้ได้เดี๋ยวพี่ซุปขอพี่ AS ให้ของแถมครับได้ครับเฮ้ยมันอะไรกันเนี่ยขอเร็วกว่าครึ่งวินาทีนะครับขอเร็วกว่า 0.5 วินาทีท่านผู้ชมครับนี่คือการท้าที่ผมเรียนอย่างนี้ว่าท้าแบบไม่ได้คุยกับทีมงานไว้ก่อนครับนี่พี่หอยคิดโจทย์ไปด้วยแล้วก็คำนวณไปด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมจะได้รู้ว่าสามารถคิดโจทย์นี้ได้ไหมนี่ต้องใช้หลักแฟกโทเรียลเลยลงสมาธิลูกสมาธิโจทย์นี้เราท้าที่ 0.5 วินาทีนะครับพร้อมมาครับ0.36 วินาทีครับเดี๋ยวลูก83927ลูกจริงดิ83927เป้าหมายคือ739นะครับทำไงลูก9ยกกำลัง3ครับ9กำลัง3นะค่าเท่ากับ729ครับครับบวกด้วยครับ8แฟกหารด้วย7แฟกครับ8แฟกหาร7แฟกเดี๋ยวก่อนนะ8แฟกหาร7แฟกก็เหลือ8ไปลูกใช่ครับ8แฟกหารด้วย7แฟกนะครับมีค่าเท่ากับ8ครับได้8ครับบวกด้วย2ครับบวก2ครับมีค่าเท่ากับ739หลายแฟกเลยท่านคณะกรรมการครับไม่เคยเจอคนนี้คือเด็กที่คิดเลขเร็วมากนี่คือเด็กมหัศจรรย์ของเราที่มาจากอุทัยธานีครับน้องหลงครับโอ้โหทีมงานครับเก็บอุปกรณ์ครับหรืออะไรกันเนี่ย Amazing มากลูกเอ้ยอะไรจะขนาดนี้ท่านกรรมการครับเห็นกับตาว่าเด็กคนนี้คือช้างเผือกเด็กคนนี้คือทรัพยากรของประเทศและเด็กคนนี้คือเด็กที่เรียนดีรักเรียนแต่ว่ามีปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัวแต่เขาโชคดีครับมีคุณครูคอยอุปการะดูแลเรื่องค่าเล่าเรียนแล้วก็ค่าใช้จ่ายในชีวิตครับทั้ง3ท่านครับได้พบได้เจอได้รู้จักน้องหลงรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้โจทย์ทุกโจทย์นะครับน้องหลงทำได้ถูกต้องทั้งหมดแต่มีสิ่งหนึ่งที่น้องหลงทำผิดฮะทำอะไรครับน้องทำตัวไม่เหมือนชื่อน้องเลยน้องชื่อหลงแต่น้องกำลังมาถูกทางครับน้องกำลังทำสิ่งที่มหัศจรรย์จริงๆน้องเก่งทางด้านนี้น้องไปให้ถูกทางน้องไปทางนี้ให้สุดทางแล้วน้องคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกคณิตศาสตร์ครับขอบคุณฮะขอบคุณมากครับท่านกรรมการครับสิ่งที่หลงมาซุปเปอร์เดรดวันนี้ครับอยากของบประมาณเพื่อไปดูแลคุณพ่อที่กำลังป่วยอยู่ครับทั้ง3ท่านครับอย่างที่พี่หอยบอกนะหลงมาแค่ชื่อแต่เส้นทางหนูมันชัดเจนมากแล้วทำให้พวกเราเนี่ยหลงรักหลงเข้าไปนะคะวันนี้เราทั้ง3คนให้ผ่านค่ะขอบคุณเก่งมากลูกหลงลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของหลงเรื่องราวที่หลงไหลในวิชาคณิตศาสตร์ที่พี่เอสคนเก่งหัวใจแกร่งทราบพี่เขาดีใจมากที่ประเทศของเราพบเจอช้างเผือกแบบหลงพี่เขาฝากบอกว่าเรื่องดูแลคุณพ่อไม่ใช่ปัญหาครับพี่ AS คนเก่งหัวใจแกร่งมอบงบประมาณให้หลงไปดูแลคุณพ่อ 30,000 บาทจาก AS คนเก่งหัวใจแกร่งครับขอบคุณครับและพี่เขาฝากงบประมาณให้หลงมอบให้คุณแม่ในการดูแลค่าใช้จ่ายในบ้านด้วยอีก 10,000 บาทลูกรวมวันนี้นะครับมอบให้ลูกจากพี่ AS คนเก่งหัวใจแกร่ง 40,000 บาทครับ
ผมหลงจำได้ไหมลูกโจทย์ข้อสุดท้ายพี่ซุปบอกว่าถ้าคิดได้เร็วกว่าครึ่งวิจำได้ครับจะมีของแถมให้ของแถมนี้ไม่ได้มาจากพี่ซุปลูกแต่มาจากพี่พี่เอสคนเก่งหัวใจแกร่งพี่ๆเขาฝากบอกหลงว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยรู้ว่าหลงกังวลตอนเรียนปริญญาตรีว่าจะหาทุนจากไหนใช่ไหมลูกใช่ครับอยากให้หลงมุ่งมั่นตั้งใจลูกปริญญาตรีอยากเป็นวิศวะโยธาถ้าอยากเป็นมุ่งหน้าไปตรงนั้นลูกแต่ถ้าเปลี่ยนใจอยากเป็นสถาปนิกอยากเป็นหมออยากทำอะไรอยากกังวลใจลูกขอให้มุ่งมั่นตั้งใจมีแพชชั่นกับสิ่งที่ตัวเองรักพี่พี่เอสคนเก่งหัวใจแกร่งจะส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีครับวิศวะโยธาวิศวะโยธาหลงลูกครับวันนี้เรื่องการเรียนหนังสือไม่ใช่อุปสรรคในชีวิตหลงอีกต่อไปแล้วรู้สึกไงกับตัวเองลูกรู้สึกดีใจครับภูมิใจไหมลูกภูมิใจมากครับอยากจะบอกความรู้สึกตรงนี้กับใครที่สุดลูกแม่ครับคุณแม่รอฟังอยู่ทางบ้านลูกรู้สึกอย่างไรตอนนี้ความรู้สึกในใจที่มีต่อความสำเร็จที่เองทำได้แล้วความรู้สึกที่มีต่อครอบครัวอยากจะบอกอะไรกับแม่ผมรู้สึกภูมิใจครับที่ได้เกิดมาเป็นลูกแม่ครับขอขอบคุณพ่อและแม่ครับที่ยอมเสียสละเพื่อผมครับเพื่อให้ผมมาถึงจุดนี้ครับขอบคุณมากครับแล้วมีอะไรอยากจะบอกกับพี่พี่ AS คนเก่งหัวใจแกร่งบอกได้เลยลูกผมอยากจะขอบคุณพี่พี่ AS นะครับที่ช่วยสนับสนุนให้ผมและผมจะทำตามความฝันของผมให้สำเร็จครับเพื่อเป็นรางวัลตอบแทนที่ AS ได้ช่วยผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอัจฉริยะเกินร้อยคณิตศาสตร์ของเรานะครับน้องหลงจากอุทัยธานีครับขอบคุณมากลูกครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับดีใจด้วยนะฮะดีดีใจดีดีใจกับผมรางวัลรางวัลนี้รางวัลดีใจวันนี้อยากจะตบมือให้กรี๊ดให้ดังๆเลยครับรางวัลที่แพงมากคือเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ควรได้รับความฝันนี้นะควรมากแล้วตรงมากคนเก่งหัวใจแกร่งนี่คือชัดเจนแล้วก็ทำเรื่องนี้มาหลายสิบปีนะแล้วก็โอ้โหส่งเด็กเรียนจบหลายร้อยคนนะโอ้โหนี่เขาทำตรงนี้แบบชัดเจนมากเดี๋ยวนะครับครับได้แล้วครับครูตื่นเต้นมั้ยตื่นเต้นครับครูนั่งลุ้นแทนแบบเก่งมากครับพี่ๆเขาให้โอกาสเราลงมาใช้โอกาสให้เต็มที่นะครับยินดีด้วยนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะเกินร้อยคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ 5,000 บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super 100ครับ